Daydream Believer นะครับอยู่ที่ซอยพระหลโยธิน12ก็มันจะมีอาหารที่สั่งอันนี้คืออะไรนะบาวนี่เซอร์พร้อมไอศกรีมและสตรอเบอรี่น่ากินมากนะคือหน้านี้กันนะช็อกโกแลตเย็นช็อกโกแลตเย็นตอนนี้เราตัวบรรยากาศบ้านแล้วก็ข้างๆเป็นคาเฟ่แล้วก็มีร้านอาหารด้วยรอบๆเนี่ยก็ล่มเล่นนะบรรยากาศที่นี่เลยผมให้สัก9เป็น10เลยครับที่มันดีเป็น10รอบบรรยากาศดีรอบบรรยากาศดีมากนะบรรยากาศรอบบรรยากาศรอบนะดีร่มรื่นนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาลองชิมกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าชิมยังชิมได้ดีชิมยังไทยที่ทันรู้ใช่ไหมลองชิมตรงทางไหนก่อนดีเดี๋ยวชิมตัวไอติมก่อนแล้วกันนะว่าอร่อยไหมชิมไอติมก่อนคุณครับไอติมรสอะไรนะนี่เกียร์ขีดเรื่องขีดไอติมดีงามเลยไอติมเอาไปแลกร้อยหนึ่งใช่130บาทแฟนบอก130บาทขออนุญาตด้วยนะครับผมมีข้อเรื่องเมนูของผมมาแล้วฮะที่ผมสั่งคาปูชิโน่เย็นนะครับคาปูชิโน่ปั่น120บาทอันนี้อะไรนะคุกกี้แอนด์ครีมบราวนี่130ช็อกโกแลตเท่าไหร่นะ100สรุปวันนี้เราก็สั่งมา3อย่างนะลองชิมตัวสตรอเบอรี่ดูหน่อยดีกว่าว่าสตรอเบอรี่รสชาติเป็นไงบ้างในตัวจานนั่นเดี๋ยวดูตัวสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่เนี่ยเดี๋ยวผมชิมช็อกโกแลตก่อนช็อกโกแลตนะมิ้นความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่เนี่ยตัดกับตัวช็อกโกแลตที่หวานและขมกำลังดีนะครับเรียกว่าผ่านบราวนี่นะครับเดี๋ยวตัวบราวนี่หน่อยตัดบราวนี่บราวนี่ที่นี่ยังมีความอุ่นๆร้อนๆอยู่เลยเหมือนเพิ่งทำอ่ะยังร้อนๆอยู่บราวนี่บางที่เนี่ยเย็นแบบเย็นแบบว่าเย็นแอร์เลยอ่ะนี่มันมีความรู้สึกแบบอุ่นๆอยู่เธอว่าโอเคดีนะเอาคิวคุกกี้อีกทีมีทีนึงเพิ่มเติมต้นไม้ด้วยแฟนบอกว่ามีต้นไม้ด้วยมันต้องกดกินก่อนเขาต้องการสั่นว่าอ๋อมันเป็นกินแบบกินแบบสลัดแหน่ไว้มิ้นแบบมิ้นก็สรุปว่าโอเคฮะอาหารสมราคาก็กลางๆแล้วรสชาติก็ไม่ได้ดูแย่โอเคทานก็อาหารเดี๋ยวลองชิมคาปูปั่นนะครับลองชิมจากตัววิปครีมที่อยู่ด้านบนแล้วก็วิปครีมไปเลยลองวิปครีมด้านบนชิมวิปครีมก่อนครีมด้านในชิมวิปครีมก่อนครีมสดอร่อยหอมกลิ่นกาแฟ
คุณมันอร่อยมากลองกาแฟดีนะจะถึงวาวไหมตัววิกกี้มันอร่อยกว่าตัวกาแฟแบบกาแฟยังไม่ได้มีในระดับขั้นมากแบบว้าวไม่รู้จังการกาแฟก็เอาเป็นว่าสมราคาแต่ว่าตัววิปเนี่ยอร่อยตัววิปนี่อร่อยตัววิปนี่อร่อยมากตัววิปนี่ตัววิปวิปกินตัววิปอร่อยก็แบบว้าวครับแล้วเราลองดูตัวโกโก้แฟนผมบ้างโกโก้แฟนผมช็อกโกแลตช็อกโกแลตหรือโกโก้ช็อกโกแลตโอเคไหนลองเอามาเทสนิดนึงนะจะเดี๋ยวลองดูตัวข้างบนก่อนนะเราดูทีนึงอันนี้อร่อยทั้งหมดทั้งบราวนี่ทั้งไอติมทั้งสตรอเบอรี่อร่อยหมดตัวนี้วิปครีมอร่อยกาแฟกลางๆมาตัวนี้เหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะไม่ค่อยเข้มมันไม่ค่อยเข้มแล้วมันไม่ค่อยเย็นข้างล่างด้วยไม่รู้เกิดจากอะไรคือนี้อธิบายให้ฟังคือมันเป็นเครื่องดื่มเย็นแต่กินแล้วมันไม่เย็นดีกว่ารู้สึกแปลกมากเลยนะมันกินแล้วมันไม่เย็นใช่ป่ะเราอาจจะตัววิปเนี่ยน่าจะอร่อยลองชิมดูนะตัววิปร้านเนี้ยตัววิปนะกินขาดเลยเดี๋ยวขึ้นไปป้อนแฟนแป๊บนึงนะเห็นไหมตัววิปร้านเนี้ยกินขาดเลยนะวิปครีมมันกินขาดเลยแต่ว่าตัวแบบมันก็ยังมันไม่เย็นมันไม่เย็นแต่ว่าตัววิปอร่อยแต่ว่าด้วยราคาที่เท่ากันก็หยุดร้อนมันควรจะดีกว่านี้แต่บันนี้อร่อยอร่อยเยี่ยมเลยขนมหวานอร่อยครับว่าถ้าใครมานะก็นะรู้เลยนี้เลยเมนูอะไรนะบราวนี่เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมไอศกรีมนะเห็นว่าดีแล้วก็กาแฟก็ดูขี้มาเลยนะแล้วก็ตัวกาแฟต่างๆแต่โกโก้นี่แบบช็อกโกแลตมันไม่ค่อยเย็นอ่ะรสชาติกลางๆผสมราคาแต่ว่าโกโก้เนี่ยรู้สึกแบบผิดหวังนิดนึงปึ๊บนี่แต่หลอดเขาดีกว่ามันหลอดกระดาษนะโหแต่ดูแฟนผมเนี่ยขัดกันเรียบร้อยแล้วโอ้โหไม่ให้เราดีไปถ่ายรูปอร่อยสัญญาอร่อยไอตัวบราวนี่อร่อยดูอร่อยดีเลยให้เลยทานดื่มกับกาแฟดื่มกับกาแฟเรานี่นี่คู่กาแฟนี่เด็ดเด็ดมากอร่อยไปก็เอิ่นว่ามาไงก็อยู่ตรงพระผล92นะก็ขับรถมาง่ายๆไม่ยากตั้งว่าพระผล92ก็ได้นะครับก็ร้านอยู่ในซอยแต่ว่าจอดรถเนี่ยตรงโชว์รูมข้างหน้านะเอามาเอาที่ตอนนี้ครับฮะก็มันจะถึงสุดแต่ในร้านถึงสุดแต่ในร้านโอเคงั้นตามนี้ลองมาดูแล้วกันจะคุยกันใหม่โอเคได้ป่ะ